2ก็คืออะไรคะอะไรเอ่ยปลีกล้วยหรือเขาเรียกว่าหัวปลีนะคะที่บ้านนักเรียนปลูกไม่เอ่ยต้นกล้วยปลูกนะคะปลูกหรือถ้าไม่ปลูกเคยสังเกตเห็นไหมว่ามันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะเพื่อนบอกว่าอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างในเอ่ยเรียนดูนี่คือปลีกล้วยเรียกว่าปลีกล้วยหรืออะไรคะดอกของกล้วยนะคะดอกของกล้วยดอกของกล้วยนี้ก็จะอยู่ข้างในกาบอันนี้คือลักษณะของกาบนะคะกาบนี้จะหุ้มนะคะเป็นชั้นชั้นกาบนี้จะหุ้มเป็นชั้นชั้นแล้วดอกก็จะอยู่ข้างในนะคะดอกก็จะอยู่ข้างในพร้อมยังคะครูจะให้ดูดอกแล้วนะดอกแล้วนักเรียนก็ทำไมคะแกะกาบออกมาก็จะเห็นว่าอะไรคะเห็นอะไรเอ่ยดอกนะคะดอกของกล้วยอันนี้คือดอกของกล้วยดอกของกล้วย1ดอกนะคะอันนี้คือดอกของกล้วย1ดอกครูก็จะเอาดอกกล้วยมานักเรียนดูนะคะ1ดอกนี้ว่าประกอบไปด้วยอะไรข้างในนะคะมีเกสรอะไรบ้างนี่คือดอกกล้วยดอกกล้วยกี่ดอกคะ1ดอกนะคะดอกกล้วย1ดอกนะทีนี้ครูจะเปิดให้ดูข้างในนะคะนักเรียนเคยแกะดูไหมปลีกล้วยไม่เคยเคยกินอย่างเดียวส่วนใหญ่เอามาทำอะไรคะปลีกล้วยเอามาประกอบอาหารใช่ไหมคะทอดมันมีเสียงบอกทอดมันในส่วนที่ครูจับนี้เขาเรียกว่าเกสรอะไรคะตัวผู้หรือเกเมียเกสรตัวผู้ถูกต้องค่ะเกสรตัวผู้แล้วที่อยู่สูงขึ้นไปตรงกลางนี้เขาเรียกว่าเกสรตัวเมียนะคะถ้านักเรียนจับก็จะรู้สึกเหนียวเหนียวนะคะถ้านักเรียนได้สัมผัสเองนะก็จะรู้สึกเหนียวเหนียวนะคะอันนี้ก็คือเกดอกของกล้วยนะคะทีนี้ครูก็จะให้นักเรียนดูรังไข่ของดอกกล้วยนะคะครูก็จะเอาเกสรตัวผู้ออกก่อนนะนะคะรังไข่ของดอกกล้วยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงเกสรตัวเมียนะคะอยู่ตรงเกสรตัวเมียรังไข่1รังรังไข่1รังเมื่อเกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นผลกี่ผลคะรังไข่1รังก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผล1ผลเห็นไหมก็จะกลายเป็นผล1ผลผลอะไรคะเนี่ยผลกล้วยนะคะรังไข่1รังนะคะรังไข่1รังก็จะกลายไปเป็นผล1ผลนะคะผล1ผลรังไข่1รังก็จะกลายเป็นผล1ผลทีนี้มาดูปลีกล้วยแต่ละกาบอันนี้ปลีกล้วยดอกของกล้วยลักษณะจะไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆนะคะแต่ละกาบมันก็จะมีดอกหลายๆดอกใช่ไหมคะแล้วก็ดอกนึงเนี่ยก็มีรังไข่แค่เพียง1รังนะคะทีนี้นักเรียนมาช่วยกันนับดอกว่ากาบเมื่อแรกเมื่อสักครู่ที่ครูเอาออกเนี่ยมีรังไข่กี่รังนะคะนะพร้อมกัน1 12ดอกก็มี12รังไข่เมื่อเกิดการปฏิสนธิ12รังไข่นี้ก็จะกลายเป็นกล้วยกี่ผลคะ12ผลอย่างนี้เขาเรียกว่า1ช่อนะคะ12ผลหรือ1ช่อถ้ามี1ช่อที่อยู่ภายในกาบเนี่ยเขาเรียกว่า1หวี1หวีในกาบ1นี่นะก็คือมี1หวีเพราะฉะนั้นเราจะอยากจะรู้ว่ามีกี่หวีเราก็ต้องทำไมก็แกะดูนับไปเรื่อยๆ2หวีทำไมคะแล้วก็แกะไม่รู้ไงก็ทำไมคะก็เป็นกี่หวีแล้วคะเนี่ยกี่หวีอันนี้1หวี2หวี3หวีนะคะถ้ามีหลายๆหวีเขาก็จะเรียกว่า1เครือ1เครือเข้าใจไหมทีนี้นะคะทีนี้ก็คือเมื่อสักครู่ครูให้นักเรียนดูอะไรนะ
รังไข่ของเกสรตัวเมียใช่ไหมคะรังไข่ของเกสรตัวเมียเมื่อรังไข่เกิดการปฏิสนธิก็จะเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นผลกี่ผล1ผลนะคะให้นักเรียนวาดลงไปนะคะเรียนวาดลงไปวาดของอะไรคะอันที่2ก็คือจะลักษณะก็คืออะไรผลอันที่2ก็คือกล้วยใช่มั้ยกล้วยนะชัดไหมคะชัดไหมคะเดี๋ยวเลือกคู่ดูคู่แกะนี้ออกนิดนึงวาดลงไปนี่ก็คือรังไข่ก็อยู่ที่เกสรตัวเมียนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆรังไข่ก็จะคล้ายกับดอกแคนะคะรังไข่ของกล้วยก็จะคล้ายๆกับดอกแคนะคะสังเกตดูว่ารังไข่ถ้ามีลักษณะแบบไหนผลของมันก็มีลักษณะแบบนั้นก็คล้ายกันนะคะรังไข่มีลักษณะแบบไหนผลของมันก็มีลักษณะแบบนั้นนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับรังไข่ของพืชชนิดนั้นๆนะคะตรงส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะคะรังไข่ตรงส่วนนี้เราเรียกว่าผลของกล้วยนะคะรังไข่1รังก็จะเป็นเปลี่ยนไปเป็นผล1ผลนะคะนักเรียนก็หันดูเพื่อนข้างๆด้วยเผื่อเพื่อนข้างๆทำไมคะยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสงสัยไหมงงไหมคะงงไหมเพราะฉะนั้นดูหัวปลีก็คือดอกของอะไรคะดอกของกล้วยนะคะเรียบร้อยยังคะถ้ามีรังไข่หลายๆรังก็จะมีเปลี่ยนไปเป็นผลหลายๆผลใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นกล้วย1หวีนะคะกล้วย1หวีเรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วมาดูต่อไปนะคะต่อไปเรียบร้อยยังคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือขึ้นค่ะใครยังไม่เรียบร้อยใครยังไม่เรียบร้อยยกมือขึ้นขยับตัวแล้วแสดงว่าทำไมคะเรียบร้อยกันทุกคนแล้วนะคะต่อไปมาดูต่อไปค่ะพืชชนิดที่3อันนี้คืออะไรคะดอกอะไรเอ่ยดอกมะละกอดอกมะละกอคนที่รู้แสดงว่าที่บ้านทำไมคะปลูกมะละกอใช่ไหมบางคนถ้าไม่ได้สังเกตจะมองเห็นไหมคะดอกมะละกอถ้าไม่สังเกตไม่เห็นมะละกอขึ้นสูงกว่าศีรษะเราใช่ไหมก็ไม่ได้สังเกตเห็นแต่อะไรลูกผลก็คือผลของมะละกอเท่านั้นใช่ไหมคะนี่คือดอกมะละกอมะละกอนี่นะคะมะละกอเนี่ยจะมีหลายเพศ
มีเพศอะไรบ้างมีมะละกอดอกมะละกอนะคะต้นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีดอกเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งก็อาจจะมีแค่เกสรตัวผู้ส่วนอีกต้นหนึ่งก็อาจจะมีทั้งค่ะสมบูรณ์เพศเป็นดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งสองเพศมีทั้งสองเพศก็คือทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะหรือตามชาวบ้านเขาเรียกว่าดอกกระเทยนะคะตามชาวบ้านชาวบ้านเขาเรียกว่าดอกกระเทยนะคะก็มีสองเพศนะคะในดอกเดียวกันนะคะทีนี้ลักษณะของดอกตัวเมียของดอกมะละกอกับดอกตัวผู้ไม่เหมือนกันให้สังเกตดูนะคะให้สังเกตดูนะคะอันนี้ให้ทายที่ครูที่ครูถือที่ครูจับเนี่ยคือดอกมะละกอตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวอะไรคะตัวเมียสังเกตยังไงคะที่เป็นดอกมะละกอตัวเมียดอกมะละกอตัวเมียจะมีลักษณะตุ่มตูมนะคะตุ่มตูมและก้านก็ทำไมสั้นนะคะก้านตรงนี้ก็จะสั้นแต่ถ้าดอกมะละกอตัวผู้เป็นไงคะมีตุ่มตูมไหมไม่มีแล้วก้านก็จะยาวนะคะก้านก็จะยาวถ้าดูข้างในเกสรข้างในก็จะมีแต่เกสรตัวผู้ก็คืออับละอองเรนูนะคะดูเป็นหรือยังว่ามะละกอที่เราปลูกเนี่ยเป็นต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนะคะดูรู้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดอกทำไมคะเกิดการปฏิสนธิมีการถ่ายละอองเรนูและเกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นรังไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมะละกอนะคะผลมะละกอผนังของรังไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเปลือกและผลของมะละกอนะคะในผลของมะละกอนะคะทีนี้ครูจะลองแกะดูนะคะว่าลักษณะของรังไข่ของเกสรตัวเมียนี้อยู่ตรงไหนนะคะนี่ก็คือรังไข่ของเกสรตัวเมียจะมีลักษณะตุ่มๆนะคะลักษณะตุ่มๆนะคะถ้าเรียนจะผ่าดูข้างในก็ได้จะมีอวุ่นอยู่นะคะนี่คือรังไข่ของเกสรตัวเมียจะมีลักษณะตุ่มๆนะคะแล้วก็เมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลนะคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลรังไข่หนึ่งรังจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลกี่ผล1ผลนะคะ1ผลอ่ะนักเรียนวาดลงไปบังเอิญว่ามันมีแต่อันใหญ่ๆนะคะนักเรียนวาดอันนี้ไปก่อนวาดอะไรนะรังไข่ของมะละกอไปก่อนนะคะบังเอิญว่ามีแต่ผลใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือรังไข่ของอะไรคะมะละกอถูกไหมถูกไหมคะรังไข่ของมะละกอนะคะเอาวาดลงไปค่ะวาดลงไปภายในรังไข่ก็จะมีอวุ่นถ้ามีอวุ่นเพียงอวุ่นเดียวก็จะมีแค่เมล็ดเดียวแต่ถ้ามีอวุ่นหลายอวุ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมล็ดหลายเมล็ดนะคะนักเรียนวาดแล้วก็ตัดเส้นไปด้วยนะเพื่อนบางคนระบายสีสวยงามมากนะคะมีเกณฑ์คะแนนให้อยู่ข้างล่างนะดูความสวยงามด้วยนะคะความสะอาดเรียบร้อยวัดยามไหมคะเรียบร้อยหรือยังสำหรับรังไข่ของเกสรรังไข่ของอะไรคะของมะละกอนะคะรังไข่ของมะละกอต่อไปกูจะเรียนวาดผลของมะละกอจำจริงจินตนาการไปก็ได้มั้งผล
ลองดูเผื่อบางเพื่อนบางคนทำไมคะจินตนาการไม่ออกจินตนาการไม่ได้นะคะวาดได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะอันนี้คือผลมะละกอก็วาดในช่องที่ลักษณะของผลนะคะลักษณะของผลเราดูรังไข่ของพืชมาแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของผลทีนี้พอจะทราบหรือยังว่าการปฏิสนธิของพืชนั้นมีประโยชน์อย่างไรพอจะทราบหรือยังคะทราบไหมก็ทำไมคะเมื่อพืชเกิดการปฏิสนธิก็ทำให้ทำไมเกิดผลเกิดขึ้นถูกไหมแล้วผลนั้นเรายังไปทำอะไรได้อีกอย่างเช่นมะละกอเอาไปทำอะไรได้คะตำส้มตำอะไรอีกคะพาไปประกอบอาหารส่วนใหญ่แม่ไปทำอะไรคะคุณแม่ของเราแกงส้มแล้วเป็นผลไม้ได้อีกด้วยใช่ไหมคะเมื่อสุกใช่ไหมพอสุกแล้วก็นำผลนั้นมาทานนะคะแล้วในข้างในมีอะไรคะข้างในผลมะละกอก็จะมีเมล็ดจำนวนเมล็ดมากหรือน้อยมากเพราะฉะนั้นจำนวนเมล็ดนะคะเมล็ดก็สามารถไปขยายพันธุ์ได้อีกนะคะเมล็ดก็สามารถไปขยายพันธุ์ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าพืชชนิดใดที่มีเมล็ดมากก็ขยายพันธุ์ได้มากนะคะพืชชนิดใดที่มีเมล็ดมากก็ขยายพันธุ์ได้มากนะคะพอจะเข้าใจไหมคะแล้วกล้วยล่ะคะกล้วยผลของกล้วยเราไปทำอะไรได้บ้างทานสุกหรือดิบเวลาเราทานทานสุกและดิบล่ะคะทานได้ไหมเอาไปทำอะไรก่อนพาไปประกอบอาหารได้ไหมคะกล้วยดิบได้เอาไปแกงได้ใช่ไหมคะในบ้านใครเคยทำเคยนำกล้วยไปแกงบ้างมีไหมคะมีใช่ไหมนะคะเวลาดิบก็ทำไมคะแก่ๆก็ไปแกงได้ทำไปประกอบอาหารได้นะคะนำไปทำประกอบอาหารได้กล้วยบวชชีทำขนมก็ได้อีกใช่ไหมแล้วปลีของกล้วยล่ะคะหัวปลีล่ะคะหัวปลีเอาไปทำอะไรคะหัวปลีเพื่อนบอกเอาไปต้มกินกับน้ำพริกรู้จักน้ำพริกไหมคะเด็กสมัยนี้รู้จักนะยังรู้จักนะน้ำพริกนะรู้จักนะคะก็ไปทำอะไรเป็นผักใช่ไหมคะกินกับแกงได้นะคะแล้วดอกแคร์ล่ะคะส่วนใหญ่เรานำดอกแคร์หรือฝักไปทำก็คือส่วนใหญ่จะนำดอกแคร์ไปประกอบอาหารใช่ไหมคะเอาดอกแคร์ไปทำอะไรเอาไปแกงส้มแสดงว่าเคยทานใช่ไหมเคยทานใช่ไหมแกงส้มดอกแคร์นะคะแกงส้มดอกแคหรือทำเอาไปทำอะไรคะเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกใช่ไหมเพื่อนบอกว่าจิ้มกับน้ำพริกค่ะอ้าวเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยหรือยังคะวาดผลมะละกอนะคะแล้วนักเรียนดูที่อะไรคะมันจะมีตรงที่สรุปผลการสังเกตเห็นไหมคะสรุปผลการสังเกตเขาจะเขียนว่าหลังการปฏิสนธิรังไข่เจริญเป็นอะไรเห็นไหมสรุปผลการสังเกตด้วยนะคะหลังการปฏิสนธิรังไข่เจริญไปเป็นอะไรคะไปเป็นอะไรคะแล้วออวุ่นเจริญไปเป็นเมล็ดไม่ใช่วาดภาพมาให้แต่ครูอย่างเดียวนะคะเราทำกิจกรรมแล้วเราก็สรุปผลกิจกรรมสรุปผลการสังเกตไปด้วยว่าเมื่อเราทำกิจกรรมแล้วเนี่ยมันจะมีข้างล่างเห็นไหมคะหลังการปฏิสนธิรังไข่เจริญไปเป็นผลออวุ่นเจริญไปเป็นค่ะเรียบร้อยยังคะสำหรับใบกิจกรรมอันนี้เธอให้ดูตัวอย่างของเพื่อนนะคะตัวอย่างของเพื่อนเห็นไหมตัวอย่างของเพื่อนเป็นไงคะดูสวยไหมสวยไหมคะระบายสีให้เห็นชัดเจนลักษณะของผล
ลักษณะของรังไข่ของพืชแต่ละชนิดเห็นไหมคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำไมด้วยสรุปผลการสังเกตด้วยนะคะว่าหลังการปฏิสนธินั้นนะคะรังไข่เจริญไปเป็นอะไรออวุ้นเจริญไปเป็นอะไรนะคะเรียบร้อยยังคะต้นทางและปลายทางเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์กันนิดนึงนะคะนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยยังยังรอนิดนึงเดี๋ยวครูรอนิดนึงนะคะรอเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะมา